ในเรื่องพวกนี้เหมือนกันใครเลี้ยงสัตว์เอาไว้ในบ้านเหมือนกันแมวให้โชคแมวก้าวชีวิตหมาให้โชคเหมือนกันทำนองเดียวกันครับแปลว่าไม่เพียงแต่ไปยกมือไหว้พญานาคแล้วที่ศาลได้นะหมาก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับแปลว่ามันอยู่ที่คนคนนั้นอยู่ที่คนคนนั้นเป็นหลักเพราะว่าเขามีเรื่องของสิ่งนี้ก็คือตัวปัญญาบวกกับใจใจก็คือนึกคิดคือภาวนามันก็ปิ้งมันเองนะพอเวลาจะไปซื้อไว้ก็อธิษฐานได้ครับได้นะครับเสียซะว่าไม่เกิน 10% ผมตีให้ 5% เองนะครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งไปไม่ใช่ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ใช่ทุกที่ด้วยแต่ส่วนหนึ่งถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายนะครับถ้าเป็นเพศที่มันแหลมคมละ 1% ได้ครับ 1% ที่เขาคิดมีความเข้มข้นได้ครับแต่ก็ถ้าหากเป็นการเข้าถึงพระธรรมรู้ธรรมนะฮะก็คือใจสูงเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาพวกนี้ชีวิตเขาอยู่ใน4คำเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเห็นไหมครับเขาก็จะได้พวกนี้ถามว่าตัวเรามีเมตตาไหมกรุณาเคยช่วยเหลือใครหรือเปล่าแสดงความยินดีด้วยไหมกับผู้ที่เขาได้รับเป็นจ่ายนาแม้ว่าอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าจะมีการอภัยโทษสาธุ50,000เห็นไหมถ้าบางคนบอกเฮ้ยแปลว่าใจไม่ได้แล้วครับเห็นไหมเฮ้ยปล่อยเสือจากปากแล้วคนคิดไม่จบเห็นไหมครับใช่ไหมแต่เวลาพอแล้วผมเล่าให้ฟังกระบวนการจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เบาไปหน่อยเพราะนั้นต้องมีคนสร้างความเข้าใจในสังคมนี่มันถึงจะมีหัวใจมันที่จะไม่มีโรคมากมายเกินไปใช่ไหมครับมันต้องมีคนสร้างความเข้าใจใช่ไหมครับได้ยินมาทั้งหมดรวมความแล้วเป็นไงอยู่เลยครับ 50,000 คนสบายมากเลยใช่ไหมนะ อีก100 ปีผมพูดให้มากกว่านี้เยอะเลยผมมันดันมันรู้มากแต่มันพูดมากนะวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่อยู่ใช่แล้วสังคมมันเป็นอย่างนี้จะอยู่ได้ไงใช่ไหมครับอีก30 ปีก็ครบ100 ปีแล้วโอ้นี่ก็74แล้วนี่ขึ้นปีที่15 75นี่วันที่18พฤษภาเนี่ยครับโอเคนะตอบได้นะคุณฉันชายลักกี้โอเคนะครับต่อไปวันนี้ได้ดูคลิปลุงงอกได้นั่งแท็กซี่ไปกับ TTM โชเฟอร์คนนั้นได้เข้าใจชีวิตจำแนกแยกแยะเขาเข้าใจหน้าที่เขาจึงดูมีความสุขใช่ไหมคะ yes คนเข้าใจชีวิตมันง่ายอยู่แล้วก็อยู่ง่ายขับรถรีบ4 ชั่วโมงก็ยังขับได้เขาไม่มีการเหนื่อยมันชอบผมชอบขับรถนะก็เปิดเผยเลยครับในต่อมากลางคืนเขามันมีความสุขอ่ะความคิดเนี่ยมีความสุขเพราะความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ก่อให้เกิดคิดมันจะไปทุกข์อะไรนั่งอยู่ในแท็กซี่รถห้องก็เย็นอยู่ใช่ไหมคนทำงานในห้องเย็นมีกี่คนในโลกไปเนี่ยทั้งหลายเขาร้อนกันตับจะแตกตายนั่งขับแท็กซี่โอ้ยมันเย็นสบายดูแลความปลอดภัยตามหน้าที่ตัวเองโดยมืออาชีพเป็นแบบนั้นนะคนที่ขับรถอาชีพก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผม ผมลงจากรถซี่ผมไม่เคยลงตัวเปล่าเลยครับราคามิเตอร์ตรงนั้นกระแสมันก็สะใจไม่เคยเลยครับแต่ได้จ่ายมาแล้วมันเป็นนิสัย คือทิปนั่นแหละโอเคมั้ยครับวัฒนธรรมทิปนั่นแหละโอเคมั้ยครับสร้างกันนะครับพยายามสร้างเนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยต้องสร้างครับทนทำความดีแล้วก็ให้ทิปมันเสียหายตรงไหนวะเนี่ยผมนี่ยังไม่พอนะผมเขียนหนังสือให้ด้วยนะครับคนมาติดแอร์ที่นี่ติดดูเรียบร้อยใช้งานได้ดีดูเรียบร้อยดีผมใส่มีหนังสือรับรองความสามารถไปเลยนะครับใช่ไหมครับนี่คือผมแหละคือลุงงอกนะให้รู้ไว้ไม่ใช่หมูไปไก่มาธรรมดา
ลุงครับเดี๋ยวข้ามขันวังสะพุงเลยวันนี้มีฝนตก 5-6 โมงเย็นคลายร้อนได้เยอะเลยค่ะโอเคต้องขอบคุณขอบคุณเลยเนาะเรื่องน้ำฝนเดี๋ยวนะน้ำฝนจะขอบคุณใครนะครับถ้าขอบคุณนะครับขอบคุณพญานาคใช่ไหมไม่ต้องครับพญานาคไม่สามารถทำให้ฝนตกได้บอกใครก็ได้นะครับพญานาคแต่หาที่จำเป็นต้องใช้น้ำฝนโอเคไหมครับพญานาคไม่สามารถที่จะทำให้ฝนตกได้นะครับเดี๋ยวฝนตกได้พระอะไรนะเนี่ยพิรุณเหรอเออประมาณนั้นครับอยู่ไหนก็ไม่รู้พระพิรุณเนี่ยความเชื่อความเชื่อพระพิรุณเห็นไหมครับอยู่ไหนได้พญานาคพอจะมองเห็นอยู่ไหนพอจะเห็นรูปร่างอยู่ไหนครับพระพิรุณมองไม่เห็นเลยแกนะ เอาล่ะก็ยินดีด้วยเย็นหน่อยนึงโอ้คลายร้อนขึ้นมาหน่อยนะดีนะคนบ้านเรายังไม่ตายเพราะความร้อนนะครับยังไม่ได้ข่าวตายกันนะครับโอเคไหมมาต่อไปเรื่องลูกครับสาโนดาตมีความสัมพันธ์กับจิตบริสุทธิ์ได้อย่างไรครับขอบพระคุณในอัตถาธิบายครับนี่ก็ผมยอมรับเลยสาโนดาตเลยจินตนาการนี่ก็ผมยอมรับมันไม่มีหรอกโอเคไหมครับมันไม่มีมีแต่สานั่งเล่นนอนเล่นเนี่ยครับสมมติว่าสานะฮะสรรพนามสานี่ครับโอเคไหมครับไม่มีอนุดาตมีในหนังสือด้วยนะครับมีตำนานมีในตำราอยู่ในคำเขียนเป็นตำนานบอกเรียกว่าเล่าขานกันมามันมีตรงนู้นนะครับตัวเป็นเห็นจริงๆไม่มีหรอกสาโนดาตโอเคไหมครับชัดเจนนะต้องต่อรองไหมตอบอย่างเงี้ยถ้าใครบอกก็มีบอกนะผมมีไม้สามตัวชอบน้ำด้วยไอ้หนึ่งสองสามผมเนี่ยจะโยนไอ้หนึ่งสองสามสามตัวเนี่ยเข้าไปในสาโนดาตมีบอกท้ากลับก็จบแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่ใช่ความผิดมันต้องหน้าวันนี้ต้องมาสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมถ้าดีก็ยกนิ้วสิถ้าดีนิ้วไปไหนไปรถพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัยมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีตัวตนจริงไหมคะอ้าวก็มีสิครับมีครับพระร่วงมีนะครับงานนะพระร่วงมีนะครับทราบเอาไว้สักหนึ่งของจริงครับของจริงของจริงพระร่วงพระอรหันต์นะครับคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นคือพระร่วงถอยหลัง19ก็แปลว่าอดีตนะมั้ยภาษาผมตอนหลัง19คืออดีตความหมายภาษาผมเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดเห็นมั้ยครับ ก็มีวาจาศิลป์เขามีวาจาศิลป์เด็กๆเขามีเขาบอลทูบีเกิดนี้เขามีมาเลยคนนี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายครับคนก็มีศีลนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะสวัสดีครับลุงหอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานอนหลับตอนกลางวันกึ่งหลับกึ่งตื่นฝันเห็นภาพหน้าคนโดยมีสติรู้ในภาพที่เห็นในภาพนั้นในภาพที่เห็นภาพนั้นได้ซูมเข้ามาใกล้ๆไปยังผากไปยังหน้าผากโอเคครับไปยังหน้าผากซูมเข้ามาอีกเห็นเป็นภาพแกแล็กซี่หมุนมันจะมีพวกนี้แหละครับ ยุคนี้แหละครับแต่ยุคจะมีผู้เห็นภายในตัวเองในตาตัวเองนะครับจะเห็นภายในตัวเองเราศึกษาภายนอกเรียนรู้ภายนอกมามากแล้วหลายรุ่นแล้วนะครับต่อไปก็ศึกษาเรียนรู้ภายในตัวเองกายใจจิตของเราครับกายใจจิตมันเห็นจริงๆนะครับที่ว่านะครับ คอยดูตามรู้นะครับถูกต้องแล้วครับ
ค่อยสอบถามมานะครับเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้ค่อยสอบถามมา ได้แล้วก็ผมใช้คำว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้กระพริบตาปุ๊บไปเลยทันทีนะครับผมบอกให้ทราบไว้นะครับมันค่อยๆตามเข้าไปโดยใช้ควบคุมลมหายใจประกอบด้วยนะครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนะคุณวินวินโอเคนะจนถึงแกนกลางเรียกว่าหลุมดำสักพักมันก็หายไปบ่งบอกที่เห็นภาพเป็นอย่างไรครับอธิบายเรียบร้อยแล้วครับผมใช้คำตอบคำเดียวนะครับว่าตามดูตามรู้ไปไปเรื่อยๆโอเคไหมครับอย่าลืมประกอบอาชีพนะตรงนี้ผมห่วงเรื่องการประกอบอาชีพด้วยครับไม่ว่าจะไปเอาทองทนแต่ลืมทางโลกไม่ได้ทางโลกต้องรับผิดรับชอบโอเคไหมครับทำอะไรเอาไว้ต้องรับผิดรับชอบด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีลูกนะครับต้องรับผิดชอบเรื่องลูกนะไม่ปัญหาสังคมนะถ้าหากว่ารับผิดชอบไม่ได้ก็อย่ามีเห็นไหมครับไม่มีก็มีสองวิธีหนึ่งเย็บปิดสองตัดทิ้ง เย็บปิดไปเลยจริง มันยากนะตัดทิ้งไปเลยมันยากนะโอ้ยวุ่นวายนะว่าเขาไปโน่นลุงงอกพูดในสิ่งที่ชาวโลกก็ทำไม่ได้เอาไว้แล้วแบตเตอรี่หมดแล้วเจ้านี้โอเคอ่ะผมดูเวลาแล้วไม่เห็นมีมาอีกผมก็ดูเวลานะ3:30พอเนาะก็สนุกแล้วก็ต้องไปแบบนี้ครับสไตล์ลุงงอกเป็นเงี้ยครับ ไม่เหมือนใครหรอกแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนมั้ง เชื่อว่าถ้าเหมือนได้ก็ดีนะจะได้ช่วยคนเยอะๆกันต่อไปโอเคนะพอเนาะถ้าพอแล้วต่อไปยังไงต่อลุงงอกลุงงอกยังไงต่ออะใครจะกดแชร์กดชอบหรืออะไรก็กด Subscribe กด Subscribe ผมว่ามันก็แน่มันเพราะว่าที่บอกคนติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งนะกด2ทีกิ้งๆ Subscribe ก็กดติดตามถ้าแชร์ก็แชร์ให้เพื่อนฝูงไปเห็นว่ามันครอบชาครอบทีท่านต้องพิจารณาก่อนนะครับว่ามันเป็นประโยชน์โดยรวมการจะแชร์สิ่งนี้กับผู้ใดเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่ผิดกฎหมายกฎหมายคืออย่างเช่นผมด่าใครออกป้อง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 เนี่ยใช่ไหมครับออกเชื่อเสียงเนี่ยครับ ก็แชร์ไปเนี่ยซวยแล้วให้รู้ไว้เออ ใช่ไหมฮะทีนี้ไม่มีคำด่าจริงแต่เนื้อหาเป็นไงใช่ไหมไม่ให้ชอบคนแล้วก็แชร์ไปเลยไม่ใช่นะครับ อย่าเป็นคนอย่างนั้นเอาความชอบอย่างนี้ไม่พอนะครับความชอบนี่บางทีมันทำให้เกิดความสูญเสียเหมือนกันนั่นคิดไม่ทันชอบส่วนชอบเนื้อหาส่วนเนื้อหาพัฒนาการพัฒนาการต้องจำแนกให้ได้นะครับคนที่อยู่หน้าจอบ้านเราทีวีต้องเป็นคนอย่างนั้นให้ได้ด้วยนะครับ รู้จักการเจรจารู้จักการพูดการจามันมีอยู่3-4อย่างหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าจำได้มันเทคนิคเขาใช้ว่าผมใช้ว่าทฤษฎีด้วยซ้ำไปถ้าพูดได้บ่อยเอาความจริงมันมีคำว่าเจรจาด้วยมันมีโต้วาทีด้วยมีโต้วาทีมีสนทนาโต้วาทีเจรจาอะไรไม่รู้อีกข้อที่4จำไม่ได้แล้วนึกได้ค่อยว่ากันนึกไม่ได้ก็อย่าว่ากันไปลงที่มันต้องเข้าใจพวกนี้เอาไว้มากๆรู้เข้าใจความหมายมันก็จะง่ายในการที่จะภาษาเนี่ยมีไว้ให้สื่อสารแต่ต้องเข้าใจความหมายสรรพนามยังไงแล้วพูดแทนตัวบุคคลยังไงแบบไหน ใช่ไหมครับแยกย่อยนิดนึงมันถึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพ
มันมีคุณภาพก็มีประสิทธิภาพเมื่อมีประสิทธิภาพมันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลทำไมล่ะครับบางคนจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามั้งโอเคนะจบข่าวนะบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้อย่าลืมประกาศสมาชิกชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะจะหากว่าใดๆก็ได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินค้าที่หามาได้จำหน่ายแจกให้มันถูกต้องตรงจริงตามที่ชีวิตจะเป็นจริงอันนี้ไม่ต้องบอกมากหรอกครับอยู่ในกำมือของแต่ละบุคคลอยู่แล้วล่ะครับนะอะไรประโยชน์อันที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องจำแนกให้ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่อนนี่เป็นต้นบางทีเราไม่ได้ทำประโยชน์โดยตรงไม่ได้ก็ให้คนอื่นแทนทำแทนเป็นประโยชน์คนอื่นเอาไปทีนึงก็เรียกว่าทำบุญทำทานบ่าไปเห็นไหมครับที่แน่ๆไม่ว่าท่านก็ตามผมก็ดีความปลอดภัยของสัตว์โลกทุกคนต้องการเท่านั้นน่ะทางน้ำทางบกทางอากาศไม่ต้องไปกังวลนะครับขอให้เป็นคนที่ดีจริงสามสายก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัยทั้งไปและกลับเองแต่ถ้าหากว่าเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในจอมันน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะส่วนนอกจอเขายังไม่รู้ก็ปล่อยเข้าไปทั้งหมดพญานาคเขาจัดการเองเขาสดสามสายเขาจัดการเองหมดมันถึงยุคมันครับโอเคนะสำหรับผมลุงออกเอวังก็มีจักรตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิสพุทธ thank you very much ครับผมจบข่าว